ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเชิญปฏิทินหลวงพุทธศักราช2566พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่มอบให้แก่หน่วยงานราชการในจังหวัดวันนี้ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทวีเสริมภักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเชิญปฏิทินหลวงพุทธศักราช2566พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่มอบให้แก่หน่วยงานราชการในจังหวัดโดยมีวัฒนธรรมจังหวัดเลยประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยและผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยเป็นตัวแทนรับมอบ